มาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงคนไทยทุกคนนะคะเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็มีเผยแพร่บนโลกโซเชียลเยอะแยะไปหมดเลยบอกว่าจะให้เลิกทำนาบ้างจะอะไรอย่างนี้โอ้ยรวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะโดยเฉพาะการยื่นตีความร่างพระราชบัญญัติการได้มาของสว.ว่าเอ้ยเป็นการยื้อเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำให้การเลือกตั้งช้าออกไปอีกเพราะหลายคนรอคอยอยู่ท่านก็เลยบอกว่าคนไทยอยากให้ฟังหูไว้หูนะอย่าไปเชื่อคำพูดบิดเบือนต่างๆแล้วท่านก็ย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งสร้างความปรองดองการเดินหน้าการเลือกตั้งกันอยู่ด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะทุกวันนี้ท่านบอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารมากมายนะมาจากโซเชียลจากการพูดคุยท่านบอกว่ามันก็มีทั้งจริงและเท็จนะก็อยากให้คนไทยยึดหลักหัวใจนักปราชญ์เป็นยังไงฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อเรื่องของคำบิดเบือนต่างๆลองไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะผมก็อยากให้คนไทยทุกคนควรยึดหัวใจนักปราชญ์นะครับในการใช้ชีวิตก็คือสุจิปุริแปลความหมายว่าคือฟังคิดถามเขียนหมายถึงว่าจะฟังก็ต้องฟังหูไว้หูหรือถ้าจะเป็นคนรักการอ่านก็ต้องมีภูมิคุ้มกันโดยรู้เท่าทันจากนั้นต้องคิดตามนะครับให้รอบด้านใช้เหตุใช้ผลหากสงสัยต้องไต่ถามผู้รู้ผู้ที่เชื่อได้เพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องซักซ้อมความเข้าใจแล้วฉลาดที่จะขีดเขียนจดจำแพร่ต่อว่าอะไรคือสาระอะไรคือแก่นสารก็ควรจะบันทึกเก็บไว้เป็นองค์ความรู้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่จะเป็นกระพี้นะครับคือเปลือกรอกก็อย่าไปเสียเวลามากนักบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมกับประชาชนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทำให้เกิดความขัดแย้งในช่วงระยะเวลาอันสำคัญยิ่งนี้นะคะสุจิปุรินะคะหลักธรรมที่ใช่หลักธรรมที่ควรจะนำมาใช้ในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของข่าวสารมาไวไปไวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนในสังคมนะคะพร้อมฝากไปถึงข้าราชการทุกคนว่าผู้บังคับใช้กฎหมายต้องไม่แสวงประโยชน์ต้องไม่แสวงประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายไม่ตีความเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือว่าพวกพ้องนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและได้พยายามสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพเร่งสร้างความปรองดองและกำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งจึงอยากให้ทุกคนรักษาบรรยากาศและรักษามุมมองของต่างประเทศซึ่งในเรื่องของการเมืองและประชาธิปไตยก็เดินไปตามกระบวนการก็ขอให้ช่วยกันลดความสับสนวุ่นวายบิดเบือนโจมตีในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะ